นี้นะคะพระราชบัญญัติหรือพรบแรกพุทธศักราช2560ค่ะจะมีผลบังคับใช้เป็นวันแรกนะคะหลังจากที่ให้มีเวลาเตรียมตัว180วันค่ะซึ่งทางรอยต่อนะคะของทางผู้ยื่นคำขออาญาบัตรหรือว่าประธานบัตรทำเหมืองแร่และต่ออายุต่างๆนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงผลกระทบที่มีต่อภาคของธุรกิจรวมไปถึงประชาชนจะเป็นอย่างไรวันนี้เจาะประเด็นกันนะคะกับทางดร.จุลพงษ์ทวีศรีรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่กับเราในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะดร.จุลพงษ์ครับสวัสดีครับคุณมรวรรณครับดร.จุลพงษ์คะสำหรับพรบ.แร่ฉบับใหม่นี้ค่ะมีความแตกต่างจากฉบับเก่ายังไงบ้างคะครับคือโดยหลักๆนี่นะฮะก็จะมีเป็น3เรื่องนะครับถ้า3กลุ่มแบ่งเป็น3กลุ่มแล้วกันฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนฮะเรื่องที่2ก็เรื่องเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการอนุญาตนะฮะเรื่องที่3ก็คือเป็นเรื่องของเรื่องการเข้มงวดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับจะเป็น3เรื่อง3เรื่องนี้ถ้าเราแยกเป็นประเด็นย่อยๆเนี่ยก็จะได้เป็นทั้งหมด9ประเด็นนะครับค่ะมีอะไรบ้างนะคะดร.จุลพงษ์งั้นผมขออนุญาตไล่ไปเลยนะฮะได้เลยค่ะประเด็นแรกเลยนะครับประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของการบริหารจัดการแร่แห่งชาติแร่นี่ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับเป็นสมบัติของทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นจากเดิมนะฮะพระราชบัญญัติแร่ปี2510นะฮะไม่ได้มีการกำหนดไว้ครับว่าจะต้องเป็นเขตแหล่งแร่ที่เหมาะสำหรับการทำเหมืองแต่พรบฉบับนี้กำหนดไว้ว่าต่อไปเนี่ยนะครับจะต้องมีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติฮะเป็นผู้จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ขึ้นมาและในแผนแม่บทนี้จะต้องกำหนดว่าพื้นที่ไหนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่ต้องสงวนห่วงห้ามหรือต้องอนุรักษ์ไว้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่นะเรื่องที่1นะฮะเรื่องที่2นะครับสมัยก่อนเนี่ยพรบเดิมเนี่ยนะครับเหมืองแร่คือเหมืองแร่ครับมีประเภทเดียวนะครับตามกฎหมายใหม่เนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ประเภทนะฮะทำไมเราแบ่งเป็น3ประเภทฮะเพราะว่าเราต้องการลดภาระในการขอและการออกใบอนุญาตนะครับเพราะว่าเหมืองเนี่ยเราตามกฎหมายใหม่เราจะแบ่งเป็น3ขนาดนะครับประเภทที่1 2และ3นะฮะถ้าดูตามพื้นที่เนี่ยนะฮะประเภทที่1เนี่ยนะครับจะมีพื้นที่การทำเหมืองเนี่ยไม่เกิน100ไร่ประเภทที่2เนี่ยไม่เกิน625ไร่หรือประมาณ1ตารางกิโลเมตรนะครับนะฮะประเภทที่3ก็คือประเภทที่ใหญ่กว่านั้นนอกจากนั้นเนี่ยเหมืองแต่ละประเภทเนี่ยยังขึ้นกับชนิดของแร่ที่จะพบด้วยใช่ไหมคะขุดขึ้นมาจะมาใช้ประโยชน์ด้วยครับผมฮะอันนี้ก็นี่พอเราแบ่งเหมืองเป็นสามประเภทแล้วเนี่ยนะครับผู้อนุญาตเนี่ยนะครับก็แบ่งตามประเภทของเหมืองนะครับเดิมที่กฎหมายเดิมเนี่ยนะครับการอนุญาตทำเหมืองเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นผู้อนุญาตทั้งหมดเนี่ยออกไปฮะเพราะมีเหมืองประเภทเดียวพอแบ่งประเภทของเหมืองใหม่เนี่ยเหมืองประเภทที่1เลยนะครับก็การอนุญาตจะเกิดขึ้นในจังหวัดโดยที่เราเรียกว่าคณะกรรมการแร่จังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้ให้ผู้พิจารณาแล้วก็เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตนะครับแล้วก็พอเป็นประเภทที่2ประเภทที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เนี่ยเป็นผู้อนุญาตนะฮะภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่ส่วนกลางครับผมส่วนอีกประเด็นนึงคือเรื่องอย่างนี้แสดงว่าเรื่องที่สองนะเรื่องที่3นะฮะอาจจะยาวนิดหนึ่งฮะเรื่องที่3เนี่ยก็เดิมทีเนี่ยกฎหมายเดิมเนี่ยเราจะไม่มีมาตรการจูงใจสำหรับผู้ประกอบการนะครับคือผู้ประกอบการใดนะฮะสามารถนะฮะประกอบการนะฮะโดยที่มีมาตรฐานทางด้านการจัดการแร่นะครับมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยฮะสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับแล้วอาจจะมีกฎหมายใหม่จะเปิดช่องให้เขาสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมได้อันนี้ของเดิมไม่มีของใหม่มีเป็นการจูงใจนะครับให้เขามีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคมนะเรื่องที่3เรื่องที่4นะครับเรื่องที่4นี่นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางหลักประกันนะฮะในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่นะครับหมายความว่าถ้าจะทำเหมืองเนี่ยนะครับก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยกำหนดขึ้นมาถ้าที่จังหวัดก็คณะกรรมการระดับจังหวัดกำหนดขึ้นมาว่าคุณต้องวางหลักประกันนะว่าคุณได้อนุญาตนะฮะทำเหมือง30 ปีนะตามกฎหมายใหม่เนี่ยอายุประธานบัตรสูงสุดไม่เกิน30 ปีเนี่ยคุณต้องวางหลักประกันเป็นเงินเท่าไหร่นะหลักประกันเนี้ยนะครับหลังจากที่คุณได้ทำเหมืองไประหว่างที่คุณทำเหมืองเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะฮะก็จะเอาเงินอันนี้เอามา ฟื้นฟูหรือว่ามาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะแล้วจนกระทั่งปิดหมดอายุประธานบัตรไปแล้วเนี่ยฮะคุณจัดการอะไรเรียบร้อยไหมถ้าไม่เรียบร้อยก็จะเอาเงินอันนี้นะครับมาฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับแล้วนอกจากนั้นนะฮะในนอกจากหลักประกันในเรื่องที่4แล้วนะครับถ้าเป็นหมวดประเภทที่2ที่3เนี่ยมีการเพิ่มเรื่องการประกันภัยบุคคลที่3ที่จะได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เพิ่มเติมขึ้นมานะเรื่องที่5นะครับเรื่องที่5เรื่องการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับก็คือกฎหมายเนี่ยได้เพิ่มอัตราโทษเนี่ยนะครับประมาณ30เท่าโทษปรับเนี่ยจากกฎหมายเดิมนะครับคือเราไม่ต้องการให้มีคนฝ่าฝืนนะแล้วเราต้องการให้การพัฒนาเมืองแรกในประเทศไทยเนี่ยเป็นไปอย่างยั่งยืนนะครับเราก็เพิ่มโทษตรงนี้ไปนะครับเรื่องที่6นะครับดร.จตุพงศ์ค่ะเปิดว่าเดี๋ยวขอคร่าวๆแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าการที่เราได้พรบ.แร่ตัวใหม่ออกมาเนี่ยค่ะจะส่งผลกระทบต่อภาคของผู้ประกอบการที่เขาอาจจะยังบางส่วนยังค้างอยู่แบบนี้ค่ะต้องทำยังไงต่อไปบ้างคะดร.อ๋อคืออย่างนี้ครับกฎหมายใหม่นี้กำหนดไปแล้วครับว่าถ้าคำ2เรื่องนะฮะเรื่องที่1ก็คือประธานบัตรคือใบอนุญาตการทำเหมืองแร่เนี่ยกับอาญาบัตรเนี่ยคือใบอนุญาตในการสำรวจเนี่ยที่ได้มาตามกฎหมายเดิมเนี่ยฮะก็ให้เป็นอาญาบัตรแล้วก็ประธานบัตรเนี่ยตามกฎหมายใหม่นี้ด้วยนะครับอันนี้ก็สิทธิเดิมยังได้อยู่เรื่องที่1นะฮะเรื่องที่2คือคำขอเนี่ยนะครับที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถออกได้ตามกฎหมายเดิมเนี่ยครับก็ให้ถือไปคำขอตามกฎหมายใหม่ด้วยครับอ๋อก็คือไม่ได้ถือว่าเป็นการนับหนึ่งใหม่แต่ถ้าเกิดอันไหนที่ยังคงทำไม่พร้อมหรือว่ายังไม่พร้อมอยู่ก็ให้ทำเพิ่มเติมเข้าไปใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นลักษณะนั้นครับนั่นแสดงว่าเราจะได้เห็นทางฝั่งของพรบ.แร่ฉบับใหม่ออกมานี่คำนึงถึงภาคส่วนของสังคมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงวิธีการพัฒนาตัวธุรกิจแร่ให้มันมีความรัดกุมเรื่องของคำนึงถึงความสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะครับใช่ครับได้เลยค่ะดร.ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองถึงการผ่อนปรนของพรบ.แร่ฉบับใหม่เนี่ยค่ะจะเรียกว่ามีทั้งตัวที่ผ่อนปรนแล้วก็เข้มงวดขึ้นถูกต้องไหมคะถูกต้องครับครับอันนี้แสดงส่งผลดีต่อภาพของอุตสาหกรรมโดยรวมนะคะวันนี้ขอบคุณทางดร.มากเลยนะคะครับผมครับผมได้ค่ะสวัสดีค่ะเรียกได้ว่าพรบ.แร่พุทธศักราช 2560 ตัวใหม่ที่ออกมานะคะมีทั้งส่วนที่เข้มงวดแล้วก็ผ่อนปรนมากยิ่งขึ้นค่ะเข้มงวดในส่วนของการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแบบนี้ก็จะทำให้ภาพของการพัฒนาเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตนะคะแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่สนใจในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะคะเขามีค่ะเรื่องของตัวกองทุนเปิด B-Cap Set 100 เป็น ETF นะคะที่ครั้งนี้ค่ะทางบลจ.บางกอกแคปิตอลนะคะจะนำเสนอกองทุนเปิดค่ะจะเปิดให้จอง IPO ผ่านธนาคารกรุงเทพและบลบัวหลวงนะคะระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง4กันยายนค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่บลจ.บางกอกแคปิตอลค่ะโทร 02-618-1599 นะคะแต่ถ้าเกิดใครพลาดไม่ได้วันพรุ่งนี้แล้วนะคะกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX ค่ะขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา TFEX Goดีซื้อขายมั่นใจทำกำไรคล่องเทรดทองเป็นดอลลาร์นะคะตั้งแต่เวลา 9 โมงถึงเที่ยงพรุ่งนี้ค่ะหอประชุมสุปีแก้วเจริญชั้น 3อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลงทะเบียนล่วงหน้าได้ฟรีนะคะที่เว็บไซต์ www.moneychannel.co.th ค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ